จอระเบิดมาขึ้นทางหนึ่งเส้นครับให้กับเคนตะเคนตะยามาสกิเปิดขึ้นมานะครับมาที่คาเนซาวิชคาเนซาวิชโดนประกบติดคาเนซาวิชกระชากขึ้นมาหลุดเข้ามาได้สวยแล้วเปิดเข้ากลางจับพลิกออกแต่ว่าช้าไปแล้วครับแต่ว่าเคนตะยังเก็บดันบอลได้ครับเคนตะกระชากขึ้นมาครั้งหนึ่งแต่ว่าเปิดไม่ถนัดคราวนี้เปิดได้แล้วโมงมาไม่ติดคราวนี้จะยิงมาแล้วติดล็อกพอดีครับโอ้โหตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วต้องลุยอย่างเดียวเลยครับบนจะทำได้หรือเปล่าเอาบอลลงได้ครับแต่ยังมาสกิปเห็นตาล็อกออกซ้ายกระชากเข้ามานะครับแล้วลูกนี้ถึงเส้นหลังเปิดเข้ามาหน้าประตูครับโอ้โหดูรอให้วิกเตอร์ขึ้นไปเปิดโด่งขึ้นมามีตัวโฉบแล้วขึ้นโขบไปโดนดีแล้วลูกนี้หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหขึ้นนำไปก่อนครับเป็นเคนตะยามาซากิครับลูกสูตรของอุบลว่าลูกลักษณะนี้ก็ครับนำเมสซิจิบางทองไปก่อนแล้ว 1-0 นี่ครับลูกตั้งแต่จากแถวเส้นกลางสนามเลยขึ้นแล้วก็มืดไปหมดเลยครับอดิศรก็ไม่ถึงด้วยเหมือนกันครับจังหวะมีตัววิ่งไปค้ำไปกดดันก็คือวิกเตอร์คาร์โดโซแล้วพอบอลตกเข้าไปก็เรียบร้อยครับสอดมันจากด้านหลังไม่ล้ำหน้าโดนแล้วเบียดไปถึงเส้นหลังเปิดหักเข้ามาแรงไปครับแต่ข้ามมาฝั่งนี้ยังมีเคนตะโยกแล้วล็อกอีกทีหนึ่งหาจังหวะเปิดตัดเข้ามาเส้นหลังหลุดเข้าไปแก่โทษแล้วมาลูกนี้ได้ฟาวเลยครับน่าจะเป็นการฟาวนอกกรอบเลยเลือกเปิดออกมาทางด้านซ้ายเปิดแล้วไม่แม่นซะอีกครับเคนตะดักได้เอาแล้วครับอุบลจะบุกขึ้นมาเคนตะเปิดไปพื้นที่ว่างเคเซวิดลูกนี้ชนเสาสามอีกทีโอ้โหลูกนี้ขึ้นหน้ามาโดนดักได้ด้วยครับฟ้าเอาครับบอลมาเคนตะลูกนี้เล่นต่อครับยังเล่นได้อยู่เจอกับศักดาเคนตะหลอกสวยแล้วจังหวะนี้มาธงชัยให้บอลมาจังหวะนี้คันชิดออกบอลมาทางด้านขวามาแล้วครับเคนตะโยกงาสวยมากแต่ไม่เปิดก็เปิดยังล็อกมาแล้วเปิดด้วยขวาเข้ามาเลยมาจังหวะนี้ได้ยิงเข้าอนุกรเปิดขึ้นมาเคนตะโอ้โหยกสวยมากครับอาแล้วครับแล้วหลุดมาแล้วจอนาตาให้มาแล้วสิโรดลุ้นแฮตทริกไม่รุดยกมาซ้ายสุดครับกล่องนาทีชายวิ่งเบียดเข้าไปแต่ว่าโดนชกไปก่อนบนจะสวนเร็วเหมือนกันครับฝากมาทางขวาเคนตะยกยาวขึ้นหน้าฟาเบรนดี้แบรนดี้หนีมาแล้วแล้วยิงเร็วทันทีไม่ตรงกรอบไปถึงแบรนดี้ครับลูกนี้ยิงออกนอกกรอบไปเองครับฟาเบียนแบรนดี้ผู้ชมนั้นเข็นตานะครับมองแล้วครับเบรนดี้หนีการประกบออกมาแล้วก็ยิงหลุดออกนอกกรอบครับอันนี้นี่ฟอร์มดีนะครับเบรนดี้ยิงไป4ลูกแล้วครับแม่จังหวะนี้เต็มเปิดเข้ากลางครับติดอีกแล้วครับเก็บไว้ได้ทางขวาย้อนมานอกกรอบเขตโทษยิงด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ4เอามาจนได้ครับทางฝั่งของเคนตะยามาซากิครับเอาครับดูภาพช้าครับจังหวะโขกเคลียร์มาแล้วเก็บได้ไหลคืนมาเคนตะวิ่งมาไม่ต้องจับสับด้วยซ้ายครับโอ้โหไข่ก้มหลบด้วยจังหวะสุดท้ายผู้สาประตูก็เลยดูมองไม่ถนัดเท่าไหร่ครับลูกนี้จะมีโอกาสส่องแบบนี้เนี่ยหลายครั้งครับแต่ว่าครับครับต่อเนื่องครับอุบลขึ้นมาขวาสุดเปิดเข้าไหนแล้ววิกเตอร์มงลงโลกครับ2ประตูต่อ4โอ้แล้วลูกที่2ของวิกเตอร์คาโดโซครับลูกที่3ในซีซั่นนี้นะครับโอ้โหขึ้นมงจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามจะครอสเข้ามาหลายครั้งแต่มันไม่เข้าเป้าครับคราวนี้พอได้ลูกแรกมาแล้วโอ้โหบอลมันอะไรก็เป็นใจครับเข้าเป้ามันแต่วันนี้การแข่งขันก็มีเพียงแค่3คู่เองนะครับการแข่งฟุตบอลยามาฮ่าดีที่เพียง1เปิดสวยมากครับตรงนี้เอ้าไปรับด้วยไปเลยครับตัวนี้กัดชากมาแล้วว่าไงเปิดมาแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นนี่ครับตัวนี้ใส่ตัวใหญ่กว่าบีดเข้าไปครับแล้วก็ไปโดนทางอันเองครับแต่เคลียร์ทิ้งยังไม่ขาดครับจับเก็บมาได้โนสกินลองในพลิกเข้ามาสวยมากแล้วยิงเองเลยครับติดมือแต่ว่าจังหวะจะซ้ำนี่ครับวันนี้ทางอุบลครับจังหวะสวนกลับเร็วมาได้ครับตอนนี้จะจบได้ไหมครับแล้วต้องทิ้งยาวเลยครับเอานี่ทิ้งยาวทิ้งดีด้วยมงเข้ามาเรียบร้อยเลยครับ4ประตู1ครับในก่อนหน้านี้ครับนัดนี้ก็เป็นลูกที่2ครับจังหวะเปิดของเคนตะครับเข้าหัวนะครับ